ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะประสานร,รองสุชาติอดีตรองผอตรอซึ่งเป็นมือปราบคดีรังนกลงพื้นที่พัทลุงแล้วนะคะระดมชุดมือปราบเล่งไรลาแป้งนานโนดค่ะด้านบิ๊กนะคะคนขับรถปิดขบวนพาเสียแป้งหนีตอนนี้ขอมอบตัวแล้วค่ะ วันนี้มีรายงานจากจังหวัดพัทธลุงนะคะว่าขณะนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการประสานขอความร่วมมือจากพลตำรวจเอกสุชาติทีรสวัิ์อดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นมือปราบคดีรังนกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อจะลงพื้นที่ในพัทลุงขับเคลื่อนการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายในคดีดังกล่าวแล้วก็เมื่อเย็ยนวานนี้ที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเสือดำพัทลุงค่ะ พลตํารวจเอกสุชาตินะคะก็ได้มีการเรียกประชุมตํารวจมือปราบในจังหวัดพัทธลุงซึ่งเคยร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายในคดีรังนกเข้ามาร่วมประชุมโดยการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ถูกปิดเป็นความลับซึ่งตํารวจชุดดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นตํารวจที่มีฝีมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายและทุกคนเนี่ยต่างก็รู้ประวัติของนายชาวริตหรือว่าแป้งนานโหนดเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของนายจักรีแป้นน้อยหรือว่าบิ๊กค่ะซึ่งขับรถคัน ที่3ปิดท้ายขบวนหลบนี้ของแป้งนาโนตล่าสุดเนี่ยค่ะหลังจากที่เห็นมีการเพิ่มค่าหัวนี่นะคะก็มีการประสานตํารวจนายหนึ่งนะคะเพื่อขอเข้ามอบตัวในวันนี้แล้วโดยตํารวจได้ไปรับตัวนายจักกลีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดตรังมายัางตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงค่ะ